คุณครูขออนุญาตบันทึกการเรียนการสอนวันนี้นะครับวันนี้ชั่วโมงแรกนะครับวันจันทร์ที่16เดือนสิงหาคม2564นะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันเรื่องของเศษส่วนนะครับวันนี้คนที่ส่งงานไปแล้วนะครับงานของเราจะมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับ4ชิ้นสังเกตว่าครูจะอัพลงอัลบั้มแล้วเป็นหน่วยที่3นะครับเป็นหน่วยที่3เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคุณครูจะขอแชร์หน้าจอทันทีเลยนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้หน้าจอมาแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าจอหรือยังครับค่ะเห็นแล้วครับเห็นแล้วนะวันนี้เราจะมาสู่เป้าหมายตัวชี้วัดแรกนะครับของการเรียนหน่วยที่3นะครับหน่วยที่3ก็คือเรื่องของเศษส่วนนั่นเองเป็นหัวข้อที่ 3.2 นะครับเป็นหัวข้อที่2แล้วหัวข้อย่อยทุกคนเรียนแล้วนะครับมี4หัวข้อย่อยนะครับเป็นเรื่องของชนิดของเศษส่วนวันนี้เราเรียนในหัวข้อที่2นะครับ 3.2 เป็นการเปรียบเทียบและเรียงลำดับของเศษส่วนนะครับตัวชี้วัดของเราก็คือเราจะต้องเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนมีเปรียบเทียบคือแค่2จำนวนนะครับแต่ถ้าเรียงลำดับก็คือตั้งแต่2จำนวนขึ้นไป3จำนวน4จำนวน5จำนวนนะครับวันนี้เราจะฝึกเปรียบเทียบเศษส่วนกันก่อนนะครับจุดประสงค์ก็คืออธิบายแสดงวิธีทำนะครับการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนได้นะครับโดยการใช้วิธีหาครน.เรามาดูนะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนเรามาดูรูปต่อไปนี้นะครับมีอยู่2รูปรูปที่1นะครับรูปที่1กฤษณกันได้ยินเสียงครูไหมครับกฤษณกันวงทองได้ยินครับเอ๊ะกฤษณกันขยันส่งกันบ้านแล้วเกิดส่งทีละหนึ่งแบบฝึกหัดนะลูกกฤษณกันครับรูปแรกกฤษณกันรูปนี้เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับที่ครูเอาเมาส์วงอยู่ตรงนี้เขียนเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับได้ไหมสามเศษสามเศษหนึ่งส่วนสี่ยังไม่ถูกครับรูปนี้ง่ายมากครับรูปที่หนึ่งไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรเศษสามส่วนสี่นะครับง่ายๆนะครับอันนี้พื้นฐานจากป.สี่เลยใช่ไหมนะครับเศษสามส่วนสี่นะครับต่อไปนะครับรูปที่สองครับชนันทิดาครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะจ้าฉะนั้นชิดารูปที่2เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่ครับเศษ3ส่วน2ค่ะยังไม่ถูกครับให้แก้ตัวอีกครั้งหนึ่งเท่าไหร่ครับเศษ2ส่วน3ถูกต้องครับอย่าลืมว่าตัวเศษจะต้องเป็นส่วนที่ระบายสีใช่ไหมนะครับตัวเศษเป็นส่วนที่ระบายสีนะครับตัวส่วนก็คือส่วนทั้งหมดนะครับที่แบ่งทั้งหมดว่า1รูปแบ่งทั้งหมดกี่ส่วนนะครับอันนี้ต้องแม่นนะครับต้องแม่นนะอย่าลืมนะครับทุกคนรู้จักแล้วว่าแต่ละรูปเขียนเป็นเศษส่วนได้อย่างไรนะครับเรามาดูนะครับเขาถามว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปที่1และ2มีขนาดเท่ากันหรือไม่นักเรียนดูขนาดของรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนะครับเท่ากันไหมครับทั้ง2รูปขนาดเท่ากันไหมครับไม่ครับขนาดของรูปสี่เหลี่ยมนะลูกเท่ากันไหมครับเท่ากันเท่ากันนะครับแล้วเรียนดูนะครับมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆใช่ไหมรูปที่1กับรูปที่2มันมีขนาดเท่ากันนะครับรูปสี่เหลี่ยมทั้ง2รูปนี้มีขนาดเท่ากันดูคำถามต่อไปดีๆนะครับรูปใดที่มีส่วนระบายสีมากกว่ารูปไหนครับรูปที่1รูปที่1ค่ะถูกต้องครับรูปที่1มีส่วนระบายสีมากกว่านะครับ
เห็นไหมครับดังนั้นทุกคนจะต้องนะครับเขียนเศษส่วนเป็นแล้วก็ดูส่วนระบายสีได้ว่าส่วนระบายสีรูปไหนมันมากกว่ากันนะครับสรุปว่าเศษ3ส่วน4มีส่วนระบายสีมากกว่าเศษ2ส่วนส่วน3ค่ะเศษ2ส่วน3นะครับนี่คือเครื่องหมายมากกว่าต้องบอกก่อนเพราะว่าครูว่าบางคนอาจจะยังจำไม่ได้ว่าเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะหันหัวแหลมๆนี่ไปทางไหนนะครับนะครับเศษ3ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน3ที่เรารู้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูส่วนที่ทำไมครับระบายสีเราดูส่วนที่ระบายสีก็เลยรู้ว่าเศษ3ส่วน4มากกว่าเศษ2ส่วน3นะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาหาวิธีการว่าถ้าเกิดไม่มีรูปให้ดูเราจะดูอย่างไรว่ามันมากกว่าได้ยังไงนะถ้าไม่ดูรูปส่วนที่ระบายสีเราไม่สามารถทราบได้ว่าเศษส่วนจำนวนใดมีค่ามากหรือน้อยกว่ากันใช่ไหมครับถ้าไม่มีรูปเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะใครจะมากกว่าใครนะต่อไปนี้เป็นการแบ่งส่วนให้เท่ากันทั้งสองรูปนะครับเห็นไหมครับได้เลยครับรูปที่หนึ่งนะครับรูปนี้เศษสามส่วนสี่ใช่ไหมนะเศษสามส่วนสี่ปรากฏว่าครูไม่แบ่งแค่สี่ส่วนแล้วตอนนี้ครูแบ่งเป็นกี่ส่วนแล้วครับกี่ส่วนครับตอนแรกมีสี่ส่วนใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ไม่ใช่สี่ส่วนแล้วครับตอนนี้กี่ส่วนละเยอะเลยสิบสองครับสิบสองส่วนใช่ไหมครับตอนนี้แบ่งเป็นสิบสองส่วนแล้วนะเห็นไหมครับจากรูปแรกเปลี่ยนเป็นแบ่งส่วนเพิ่มขึ้นให้เป็นสิบสองส่วนดังนั้นรูปนี้เศษส่วนคือเท่าไหร่ครับเศษเก้าส่วนสิบสองถูกต้องนะครับเศษเก้าส่วนสิบสองครับเพราะว่าตอนนี้ครูแบ่งเป็นสิบสองส่วนแล้วดังนั้นส่วนที่ระบายสีก็เป็นเก้าส่วนใช่ไหมครับต่อไปนะครับรูปที่สองนะครับเศษสองส่วนสามใช่ไหมครับครูก็แบ่งเป็นเท่าไหร่เหมือนกันกี่ส่วนครับครูแบ่งออกเป็น12ส่วนค่ะ12ส่วนเหมือนกันครับครูแบ่งรูปที่2ออกเป็น12ส่วนเหมือนกับรูปแรกนะครับคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ครับเศษ8ส่วน8ส่วน12ค่ะครับอ่านว่าเศษ8ส่วน12นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าจากเศษ3ส่วน4เปลี่ยนเป็นเศษ9ส่วน12เห็นไหมครับรูปที่2จากเศษ2ส่วน3เปลี่ยนเป็นเศษ8ส่วน12นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับเขาบอกว่าเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็สามารถดูตัวเศษได้ใช่ไหมครับเพื่อเปรียบเทียบว่าเศษส่วนจำนวนใดมันมีค่ามากหรือน้อยกว่ากันเมื่อกี้จะสังเกตว่ารูปที่1กับรูปที่2ครูแบ่งส่วนให้มันทำไมกันครับเท่ากันค่ะใช่ครับรูปที่1กับรูปที่2เมื่อสักครู่นี้ครูแบ่งออกเป็น12ส่วนเท่ากันทั้ง2รูปสังเกตไหมครับใช่ครับนะครับรูปแรกเศษ3ส่วน4ครูก็เปลี่ยนเป็นเศษ9ส่วน12ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ค่ะรูปที่2นะครับเศษ2ส่วน3ครูก็แบ่งออกเป็น12ส่วนเหมือนกันนะกลายเป็นเศษ8ส่วน12เห็นไหมครับตอนนี้ถูกแบ่งส่วนเท่ากันแล้วแล้วเราก็เห็นว่าส่วนที่ระบายสีของรูปแรกมันทำไมครับมันเท่ากันค่ะมันเป็นยังไงกับรูปที่สองมันแตกต่างกันค่ะรูปแรกจะมีส่วนที่ระบายสีเยอะกว่าค่ะใช่ครับเยอะกว่ามากกว่ารูปที่สองนั่นเองเห็นไหมครับเกินมันส่วนหนึ่งเห็นไหมครับรูปแรกจะมากกว่านะก็จะสังเกตว่าเศษ9ส่วน12มากกว่าเศษ8ส่วน12นั่นเองนะครับทำอย่างไรจึงได้เศษ3ส่วน4เท่ากับเศษ9ส่วน12รู้ไหมรูปแรกเนี่ยจากเศษ3ส่วน4อยู่ดีเป็นเศษ9ส่วน12รู้ไหมทำไมถึงเปลี่ยนได้ถ้าเกิดไม่มีรูปให้ดู
รู้ไหมครับมีใครรู้บ้างทำไมเศษ3ส่วน4ถึงเป็นเศษ9ส่วน12คูณ3ค่ะเก่งมากครับใช้การคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันที่เราเรียนพื้นฐานในเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับนำเศษ3ส่วน4คูณด้วย3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนค่ะตัวส่วนนะครับนะเศษ2ส่วน3เหมือนกันทำไมถึงเป็นเศษ8ส่วน12ครับเอาตัวเอา3มาคูณค่ะเอา3มาคูณด้วย4ค่ะ4ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับใจเย็นๆนะครับอาจจะยังงงๆนิดๆเดี๋ยวค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะเห็นไหมครับว่าเศษ9ส่วน12มากกว่าเศษ8ส่วน12ใช่ไหมครับนะซึ่งเศษ9ส่วน12คือเศษ3ส่วน4นะครับมันก็จะต้องมากกว่าเศษ2ส่วน3เพราะเศษ2ส่วน3คือเศษ8ส่วน12ใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าตัวส่วนเท่ากันปุ๊บเรารู้เลยว่าใครมากหรือน้อยกว่ากันใช่ไหมถ้าตัวส่วนเท่ากันเราจะรู้ทันทีว่าใครมากหรือน้อยกว่ากันนะครับดังนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนเราต้องทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนทำไมครับให้ตัวส่วนมันเท่ากันใช่ครับต้องให้ตัวส่วนที่อยู่ข้างล่างมันเท่ากันซึ่งเราจะนำความรู้เรื่องคอรนอมาช่วยในการทำให้ตัวส่วนเท่ากันนะครับดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับตัวอย่างที่หนึ่งมาจากหนังสือแบบฝึกหัดนะครับหนังสือแบบฝึกหัดเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะได้ทำจากแบบฝึกหัดกันละนะตัวอย่างที่หนึ่งให้เปรียบเทียบเศษส่วนของเศษ32ส่วน15กับเศษ13ส่วน6เดี๋ยวเรามาดูนะครับเราต้องมาหาคอรนอของตัวส่วนใช่ไหมครับเพราะส่วนมันเป็นยังไงตอนนี้ไม่เท่ากันค่ะไม่เท่ากันทุกคนนะครับเตรียมกระดาษนะครับหาคอรนอของ15กับ6ครับลองหาดูนะครับว่าได้เท่าไหร่มีใครรู้บ้างว่าคอรนอของ15กับ6คือเท่าไหร่ลองครับแม่สามค่ะคอรนอได้เท่าไหร่ครับนักเรียนรัดที่ทีเลยนะครับ3 3ไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นหอรมอนะครับอันนี้คอรนอครับถ้าหอรมอคือ3ครับ30ครับถูกต้องครับ30ถ้าใครลืมนะครับว่าคอรนอหายังไงต้องกลับไปดูหัวข้อคอรนอที่ครูสอนไว้นะ30นะครับโอเคนะครับนี่ครับคอรนอคือ30แสดงว่าตัวส่วนถ้าจะทำให้เท่ากันตัวส่วนต้องเป็นเท่าไหร่ครับ30 30ใช่ครับตัวส่วนต้องเป็น30เรามาดูนะครับเศษ32ส่วน15ทำให้เป็น30ครับต้องคูณด้วย15คูณด้วยอะไรลูก15คูณด้วย2ถูกต้องครับ15คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนค่ะส่วนนะครับแบบนี้นะครับเศษ13ส่วน6คูณด้วยอะไรครับ6ต้องคูณด้วย5ค่ะ5ทั้งเศษและส่วนส่วนนะครับคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันเอาความรู้เก่ามาใช้ใช่ไหมครับทำเศษส่วนให้เท่ากันโดยการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันเข้าไปนักเรียนดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายคูณแล้วได้เศษ เศษเท่าไหร่ครับเศษ32คูณกับ2เป็นเศษ16ค่ะไม่ใช่ลูก2 2 4 3 2 6นะลูกเศษ64ส่วน30นะครับทางด้านซ้ายนะครับส่วนทางด้านขวา13คูณ5ได้เศษ65ค่ะเศษ65ส่วน30นะครับเห็นไหมครับว่าพอคูณแล้วปุ๊บนะครับตอนนี้ตัวส่วนเป็น30ทั้งคู่แล้วใช่ไหมตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับแล้วนักเรียนดูนะครับว่าเศษ64ส่วน30เป็นยังไงกับเศษ65ส่วน30ครับน้อยกว่าค่ะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าน้อยกว่าซึ่งทางด้านซ้ายเศษ64ส่วน30
เดิมมันคือเศษ32/15ค่ะใช่ครับเศษ32/15ทางด้านขวาเดิมมันคือเศษ13/6อ่านะครับเวลาตอบต้องเอาเศษส่วนตัวเดิมมาตอบนะครับแบบนี้นะครับนะห้ามเอาตัวที่เราแปลงแล้วนะครับมาตอบนะครับต้องเอาเศษส่วนตัวเดิมมาตอบงงไหมครับงงไหมอ้าวต่อนะลูกต่อนะเพราะว่าเวลาจากซูมของครูมีจำกัดนะครับไม่ได้จ่ายตังค์เขานะใช้ฟรีตัวอย่างที่2นะครับ3เศษอะไรครับ3เศษ7/9ค่ะกับเศษอะไรครับเศษ18/15ครับอันนี้เอามาจากแบบฝึกหัดนะครับข้อ6นะหน้าเท่าไหร่ครับ51ค่ะใช่ครับข้อ6หน้า51นะเรามาดูนะครับเราต้องหาอะไรก่อนครับหาตัวคูณค่ะหาครนนะครับครนของ34ไม่ใช่ครับครนของอะไรกับอะไรครับ9/5นะครับเพราะครูบอกแล้วว่าเราต้องทำตัวส่วนให้มันเท่ากันโดยการหาครนค่ะหาครนนะครับครนของ9/5นะครับได้เท่าไหร่ครับตอนนี้จะลำบากนิดนึงคือต้องฟื้นเรื่องครนด้วยใช่ไหมจะเท่าไหร่ครับครูเฉลยแล้วได้45นะครับได้45ดังนั้นอุปสรรคของเราก็คือลืมเรื่องหาครน.ใช่ไหมต้องย้อนกลับไปนะครับมิฉะนั้นเธอจะทำส่วนให้เท่ากันไม่ได้นะครับครน.คือ45นะครับนักเรียนดูทางซ้ายนะครับ3เศษอะไรนะครับ3เศษอะไรนะครับเศษส่วน3เศษ3 7ส่วน9ค่ะ3เศษ7ส่วน9คือเศษ34ส่วน9มายังไงแสดงว่าครูทำจำนวนคละเป็นอะไรครับเศษส่วนค่ะครูทำจำนวนคละเป็นเศษเกินใช่ไหมเอา3คูณ9แล้วก็บวก7ใช่ไหมครับใช่ไหม3 9 27บวก7เป็น30 34ค่ะ34เห็นไหมครับเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินเศษ34ส่วน9เห็นไหมครับทางด้านขวาก็คือเศษ18ส่วน5นะครับไม่งงนะต่อไปครับเนื่องจากว่าครน.คือ45แสดงว่าทางด้านซ้ายคูณด้วย5ค่ะคูณได้5นะครับทั้งเศษและส่วนทางด้านขวาคูณด้วยคูณได้9นะครับคูณได้9ทั้งเศษและส่วนนะครับนะครูจะไปให้ไวนิดนึงนะครับเธอต้องไปฝึกคูณเองนะครับทางด้านซ้ายเอา34คูณกับ5นะครับจะได้เศษ170นะครับส่วน45ทางด้านขวาเอา18คูณด้วย9นะครับจะได้เศษ162ส่วน45สรุปแล้วใช้เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายมากกว่ามากกว่า170มากกว่า162นะครับที่เรารู้เพราะว่าตอนนี้ส่วนมันเท่ากันแล้วใช่ไหมครับส่วนมันเท่ากันแล้วคือ45ดังนั้น170มากกว่า162เห็นไหมครับว่าถ้าส่วนเท่ากันปุ๊บบอกได้เลยว่ามากกว่าน้อยกว่านะครับนะดังนั้นเวลาตอบเราต้องตอบว่าเศษ34ส่วน9ไม่ใช่เศษ34ส่วน9ครับโจทย์คือเศษ3/7/9เป็นยังไงครับ3/7/9มากกว่ามากกว่าเศษ18/5ค่ะถูกต้องไหมครับเวลาตอบให้ตอบโจทย์เดิมเวลาตอบให้ตอบโจทย์เดิมไปไวหน่อยนะครับไปไวหน่อยนะถ้าลืมก็เดี๋ยวครูอัพวิดีโอให้แล้วย้อนกลับมาดูนะตัวอย่างที่3ครับให้เปรียบเทียบเศษส่วนนะครับเหมือนเดิมนะครับนักเรียนเนื่องจากว่าตัวอย่างที่3เนี่ย
เป็นจำนวนคละทั้งคู่นะครับเป็นจำนวนคละทั้งคู่นะไม่ต้องทำเป็นเศษเกินนะครับไม่ต้องทำเป็นเศษเกินแต่ความจริงแล้วข้อนี้ดูรู้เลยว่ามากกว่าน้อยกว่าครูถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนรู้ไหมว่าข้อนี้4เศษ11ส่วน12กับ5เศษ1ส่วน15มันควรจะเติมเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายมากกว่าค่ะมันควรจะเติมเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าครับความจริงแล้วดูรู้เลยเพราะอะไรนักเรียน4ครับ4ชิ้นใช่มั้ย4กับ5นะครับเราเห็นเลยว่า4กับ5 4เนี่ยน้อยกว่า5แน่นอนนะครับไม่ต้องแสดงวิธีทำเลยก็ยังได้นะครับข้อนี้เพราะว่ามันมี4ชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กนะในขณะที่ขวามือ5ชิ้นใหญ่เห็นไหมครับไม่ต้องแสดงวิธีทำเลยแต่ว่าเราจะหาเรื่องทำกันนะนั่นเลยครับคณนของ12และ15ใช่ไหมเท่าไหร่ครับหลายคนบอกว่าโอ้โหมีคณนกลับมาด้วยเราต้องใช้คณนเท่าไหร่ครับ180ค่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไม่ใช่180ครับมีใครรู้บ้างคณนของ12และ15มีใครรู้บ้างมีใครรู้บ้าง2คูณ3คูณ5ได้เท่าไหร่ครับได้30มั้งใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่30นะมีใครได้ครับครนอของ12และ15 60ค่ะถูกต้องครับนี่นะครับอุปสรรคด่านแรกเลยทำส่วนให้เท่ากันโดยการหาคอรนอใช่ไหมครับเธอต้องไปดูว่าหาอย่างไรนะครับกลับไปทวนนะครับดังนั้นนักเรียนดูนะครับทางซ้ายมือจะต้องคูณด้วยอะไรครับ12คูณด้วยคูณด้วย12คูณด้วย5ค่ะถูกต้องครับ12 5 60ใช่ไหมจะต้องคูณด้วย5ทั้งเศษและส่วนนะครับทางขวามือครับ15คูณด้วย4ค่ะคูณได้4นะครับนักเรียนดูนะครับดูนะครับตอนนี้ส่วนจะเท่ากันแล้วทางซ้ายมือจะเป็น4 4นะครับเศษ55เห็นไหมครับ11 5 55ส่วน60ทางขวามือ5เศษเอา1คูณกับ4นะครับได้เศษ4ส่วนเท่าไหร่ครับส่วน60ค่ะเห็นไหมครับว่าตอนนี้ส่วนมันเป็นยังไงกันแล้วเท่ากันค่ะส่วนเท่ากันนะส่วนเท่ากันแต่ก็จะเห็นเลยว่าการดูที่เศษส่วนอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะว่าจำนวนคละต้องดูจากจำนวนนับมาก่อนนะครับจำนวนคละนี่ดูจากจำนวนนับก่อนเลยว่าใครมากน้อยกว่ากันดูรู้เลยนะครับว่า4มันน้อยกว่า5แน่นอนนะครับนะครับอย่าลืมเวลาตอบต้องตอบจากเศษ59ส่วน12น้อยกว่าเศษ5ส่วน1ส่วน15เศษ1ส่วน5ค่ะถูกต้องครับตอบต้องตอบจากโจทย์นะครับตอบต้องตอบจากโจทย์เท่านั้นนะครับโอเคสังเกตตัวอย่างที่3นะครับเปรียบเทียบเศษส่วนในรูปจำนวนคละไม่ต้องทำส่วนให้เท่ากันก็ได้เห็นไหมครับเพราะจำนวนนับที่เราเห็นเลยก็คือ4มันน้อยกว่า4มาน้อยกว่า5นะครับสรุปความรู้ที่ได้นะครับการเปรียบเทียบเศษส่วนต้องทำให้ตัวส่วนมันทำไมครับเท่ากันทำให้ตัวส่วนเท่ากันค่ะโดยการการหาคอรนอค่ะต้องหาคอรนอเป็นนะครับกลับไปทวนเรื่องคอรนอนะต่อไปนะครับข้อที่2สรุปข้อที่2เศษส่วนแต่ละจำนวน3ให้คูณด้วยจำนวนที่ทำไมครับด้วยจำนวนที่เท่ากันได้ค่ะอย่าลืมนะครับจะทำส่วนให้เท่ากันเมื่อได้คอรนอมาแล้วต้องคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันเข้าไปนะครับ3เปรียบเทียบเศษส่วนนะควรให้อยู่ในรูปของเศษส่วนหรือจำนวนคละอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างข้อที่3เนี่ยก็เป็นจำนวนคละทั้งคู่นะครับตอนนี้เวลาของเราเริ่มหมดลงแล้วนี่คือแบบฝึกหัดของวันนี้นะครับฝึกหัดวันนี้นักเรียนมีเสียงโทรทัศน์แทรกเข้ามานะครับมีเสียงโทรทัศน์แทรกเข้ามานะนักเรียนครับแบบฝึกหัดวันนี้อยู่ใน
หน้า50 51นะครับหน้า50 51ข้อ1ถึง4นะครับข้อ1ถึง4พี่ทำเหมือนกับตัวอย่างมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมนะครับมีไหมมีไหมมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครูคะพิมพ์ชื่อลงในใช่ไหมคะหนูพิมพ์ไปยังล่ะพิมพ์ไปยังลูกยังค่ะพิมพ์เข้าไปได้จ้ะพิมพ์เข้าไปได้มีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมครับเดี๋ยวครูจะโพสต์ตัวอย่างลงไปนะมีใครจะถามอะไรอีกไหมครับมีไหมมีไหมเห็นเรียนกันอยู่ตรงนี้ถ้าภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เรียนกันมากหน่อยนะไม่ค่อยยากใช่ไหมคณิตศาสตร์ยากก็เลยเรียนกันน้อยนะครับเข้ามาเรียนกันน้อยนะก็ลองทำมาดูนะครับตามตัวอย่างมีใครจะถามอะไรไหมลูกไม่มีแล้วเนาะอ้าวเดี๋ยวถ้าเกิดสงสัยก็ค่อยว่ากันใหม่นะนักเรียนครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ